ของนักการเมืองมาที่เรื่องของพรกเก้าไกลกันหน่อยนะคะวันก่อนนี้ก็มีข่าวกรณีที่คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรกเก้าไกลเนี่ยไปพบกับพุทธอิสระนะคะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของร่างพรบรนิรโทษกรรมด้วยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้นักข่าวไปเจอคุณรังสิมันโรมก็ไปถามซึ่งคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าให้ไปถามคุณชัยธวัฒน์ นะคะให้พูดถึงรายละเอียดว่าการพูดคุยกับพุทธอิสระเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ก็คาดว่าเพื่อขอเสียงสนับสนุนร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับเก้าไกลเพื่อให้ร่างผ่านสภาให้เร็วที่สุดค่ะ นายรังสิมันตรมสสก้าไกลนะคะก็พูดถึงกรณีที่มีภาพจริงๆไม่ได้มาแค่ภาพแหละตอนนี้ก็มีคลิปแล้วนะคะที่บอกว่าในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าก้าไกลเนี่ยเดินทางไปพูดคุยกับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธอิสระอดีตเจ้าวาดวัดอ้อน้อยจังหวัดนคนปรปฐมและก็เป็นอดีตแนวร่วมกอปปสที่วัดอ้อน้อยเพื่อขอเสียงสนับสนุนร่างพรบรนิรโทษกรรมของกา้าไกลที่สภากําลังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเขาก็บอกว่าก็ไปถามในายชัยธวัฒน์หรือทาง โคศกพักเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าในร่างพรบในรัฐกรรมเนี่ยนะคะตัวคุณรังสมานเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรในการทําร่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราอยากให้ร่างนี้เข้าสภาเพื่อพิจารณาแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายสนับสนุนหากผ่านเข้าชั้นสภาได้ก็ต้องพยายามหาทางคุยกับทุกพักว่าอย่างน้อยพรบรฉบับนี้เป็นการถอดฟืนออกจากกองไฟทําให้สังคมเนี่ยเดินต่อไปได้ เช่นกันเมื่อไปสู่ชั้นสอวอจะได้ให้ไม่ไปพูดกยกับสอวอก็ไม่ได้เพราะจําเป็นต้องพูดคุยเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้นําไปสู่การผลักดนันให้เกิดขึ้นในสภาให้เร็วที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยในการรณรงค์ทางความคิดเพื่อทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนก็มีความจําเป็นวันนี้เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสภาสอวอก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถามว่าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงข้อกฎหมายต่อสังคมเราก็ต้องไปศึกษา เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาไปทําให้เขาทุกฝ่ายเนี่ยเห็นด้วยนะคะทีนี้ก็บอกว่าถ้าวันนี้สังคมไทยเดินหน้า คุณต้องนิรโทษกรรมคุณจะปล่อยให้เด็กเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นมาตรา112มาตรา116ต่อไปเรื่อยๆหรืออันนี้เขาถาม,มแต่บางคนก็บอกว่าเราทำให้ตัวเองหรือเปล่ากระบวนการนี้ใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆจะไม่เข้าร่วมกระบวนการนิรโทษกรรมก็ได้เราเปิดช่องให้ขนาดนี้แล้วดังนั้นก็หวังว่าจุดมุ่งหมายสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการทำให้สังคมไทยนะคะเริ่มต้นกันใหม่ในขณะที่วันนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากจะรู้ว่าคุณ วันเนี่ยไปพูดคุยอะไรกับพุทธอิสระ,ะใน Facebook ของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธอิสระเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็แนบลิงก์คลิปมาด้วยคุณผู้ชมบอกว่าอย่างนี้พุทธอิสระขอก้าวไกล2เรื่องอย่าแตะสาบันกับความมั่นคงเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่16พฤศจิกายนหัวหน้าพักเก้าไกลนําทีมเข้ามาเจรจาหลวงปู่พุทธอิสระ ขอช่วยหนุนร,ร่างพรบรนิรโทษกรรมแล้วก็ระบุว่าเนี่ยที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดอ้อน้อยจังหวัดนคปรปฐมซึ่งใน Facebook นี้ก็ได้แนบลิงก์นี้เป็นคลิปนี้มามทีนี้รายละเอียดนะคะ,ท,ะที่มีการพูดคุยเนี่ยนะคะก็ถ้าไปดูเนี่ยปรากฏว่ามันมีการที่คุยกันสองฝ่ายบางช่วงบางตอนเนี่ยพุทธอิสระก็บอกกับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยไม่ใช่พักที่เลวร้ายในสายตาฉันแต่ฉันก็อยากให้พักของคุณเนี่ยเติบโตอย่างมีรากเรื่องอะไรที่ไม่ควรแตะก็อย่าไปแตะ และพักของคุณจะรอดฉันพูดด้วยความหวังดีนะ ถามว่าการพูดคุยกันครั้งนี้ยาวประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คงจะเน้นเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนี่แหละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะผู้ไทยสระบบอกว่าเคยนัดมาแล้วสองครั้งแต่คิวไม่ตรงกรันก็เลยมาวันนี้ะนะคะทีนี้สำหรับท่านผู้ไทยสระเนี่ยท่านก็บอกว่าไอ้ร่างกฎหมายเนี่ยต่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่ายินดีจะรับผลตามกฎหมายที่เคยเอามาเคลื่อนไหวทุกเรื่องเพื่อบ้านเมืองไม่กลัวว่าจะต้องรับโทษอะไร นี่นะคะแต่ก็เ<อ>ตือนว่าเรื่องที่ไม่ควรแตะก็อย่าไปแตะนะใช่ขอสองเรื่องอนะคะก็ไปฟังกันได้นะคะ Facebook ของหลวงปู่พุทธอิสระฟังกันย,ยาวๆประมาณ4นาทีนั่นเองนะคะว่าเขาคุยอะไรกัน